สวัสดีค่ะพี่ๆเพื่อนๆนะคะที่เกิดราศีมีนทุกท่านนะคะวันนี้นะคะปูจะมาอ่านดวงประจำปี2565นะคะให้ได้เป็นไกด์ไลน์ในการดำเนินชีวิตประจำปีกันค่ะก่อนอื่นนะคะต้องกราบขอบพระคุณนะคะทุกๆท่านนะคะที่กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ค่ะมาดูดวงกันเลยนะคะสำหรับท่านที่เกิดราศีมีนนะคะประจำปี2565ค่ะในช่วงปีนี้นะคะเป็นปีที่เขาบอกว่าเป็นปีที่ความฝันของคุณเนี่ยค่ะมันจะสมหวังนะคะสิ่งที่คุณฝันเอาไว้นะคะวาดหวังเอาไว้ในเรื่องของการงานของคุณนะคะมันจะเขาเรียกว่ามันจะประสบความสำเร็จนะคะเขาบอกว่าความรักแล้วก็เขาเรียกว่าความรักของคุณด้วยนะคะมันจะสวยงามนะคะชีวิตของคุณนะคะมันจะสวยงามนะคะในช่วงปีนี้นะคะอะไรที่คุณฝันเอาไว้คาดหวังเอาไว้ปีนี้คุณก็จะได้สมหวังนะคะสมปรารถนานะคะคุณนะคะเป็นคนที่มีความรู้นะคะเป็นคนที่พื้นฐานนะคะชีวิตนะคะสวยงามนะคะเป็นชีวิตที่เขาเรียกว่าเป็นคนที่น่าเกรงขามนะคะเป็นชีวิตที่ดีนะคะพื้นฐานของคุณเป็นคนที่มีความรู้อยู่แล้วนะคะแต่คุณน่ะก็เป็นคนที่ไม่โอ้อวดนะคะเป็นคนที่ไม่เขาเรียกว่าเป็นคนที่ไม่เขาเรียกว่าไม่แสดงตัวนะคะว่าคุณเป็นคนที่มีพร้อมทุกอย่างนะคะในช่วงปีนี้นะคะแต่ว่าคุณก็จะมีคนที่เกรงขามคุณนะคะในช่วงปีนี้นะคะครอบครัวของคุณนะคะจะกลายเป็นคนรวยได้เลยนะคะคุณจะมีความสุขมากๆนะคะในเรื่องของการเงินในเรื่องของครอบครัวของคุณนะคะครอบครัวของคุณนะคะไม่ใช่เฉพาะแค่ตัวของคุณเองนะคะจะเป็นครอบครัวที่รวยหรือว่าจะอาจจะเป็นมหาเศรษฐีเลยก็ได้นะคะในช่วงปีนี้นั่นเองค่ะน่าอิจฉามากๆนะคะสำหรับคนที่เกิดราศีมีนนะคะแต่ว่าใช่แล้วนะคะแต่ว่าถ้าคุณจะทำอะไรนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของความคิดของคุณนะคะคุณจะต้องมีความเขาเรียกว่าอะไรที่คุณมีเซนส์นะคะมันเขาเรียกว่าเซนส์นะคะสิ่งที่คุณคิดนะคะสิ่งที่คุณกำลังมีความรู้สึกว่ามันจะเป็นแบบนั้นแบบนี้นะคะเขาบอกว่าให้คุณเนี่ยจงเชื่อในเซนส์หรือการสัมผัสของคุณนะคะเพราะว่ามันอาจจะเกิดขึ้นจริงก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าให้ระวังนะคะแล้วก็จงเชื่อในเซนส์ของคุณนะคะในปีนี้เป็นปีที่คุณจะมีความสุขมากๆนะคะเกี่ยวกับการพบปะเพื่อนฝูงนะคะคุณอาจจะได้พบปะเพื่อนฝูงนะคะแล้วคุณก็จะโดยเฉพาะในเรื่องของเด็กนะคะถ้าคุณอยู่กับเด็กนะคะหรืออยู่กับเพื่อนนะคะมันจะทำให้คุณมีความสุขมากๆนะคะในช่วงปีนี้นั่นเองค่ะช่วงนี้นะคะในปีนี้นะคะคุณจะมีข้อความนะคะจากโซเชียลนะคะเขาบอกประมาณนั้นนะคะมันจะมีความสัมพันธ์นะคะเกี่ยวกับในเรื่องของโซเชียลนะคะบางท่านนะคะอาจจะได้พบปะผู้คนหรือว่ามีการติดต่อการสื่อสารผู้คนทางโซเชียลมากขึ้นนะคะก็คือมันเป็นอารมณ์ใหม่ๆนะคะเขาบอกว่าเป็นอารมณ์ใหม่ๆในการสื่อสารในการติดต่อพูดคุยนะคะหรือเป็นชีวิตใหม่ของคุณนะคะเขาบอกว่ามันส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบนั้นนะคะเนี่ยค่ะอย่างที่บอกไปว่าคุณจะได้พบปะเพื่อนฝูงนะคะคุณจะมีความสุขมากๆนะคะเกี่ยวกับการได้เจอคนนะคะในช่วงปีนี้นะคะคือปีหน้าเนี่ยดูแล้วนะคะดวงนะคะถ้าเป็นในเรื่องของการเมืองหรืออะไรอย่างเงี้ยว่ายังไม่ได้เหมือนยังไม่ได้เปิดให้ผู้คนเนี่ยพบปะกันอย่างเต็มที่นะคะมันจึงทำให้คุณเนี่ยเวลาเจอผู้คนเนี่ยจะทำให้คุณมีความสุขนะคะจะทำให้คุณมีความสุขอย่างมากนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยคุณจะติดต่อสื่อสารผู้คนโดยการผ่านโซเชียลซะมากกว่านะคะในปี65เนี่ยนะคะในช่วง
ปีนี้นะคะคุณอาจจะได้บ้านนะคะหรือว่าอาจจะได้สร้างบ้านหรือต่อเติมบ้านหรืออาจจะได้ที่ดินก็ได้นะคะในช่วงปีนี้นะคะคุณจะได้แน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะบอกได้เลยนะคะมันจะเป็นข่าวดีนะคะสำหรับตัวของคุณนะคะถ้าท่านใดอยากจะได้บ้านนะคะได้ที่ดินคุณจะได้แน่นอนนะคะในปี2565นี้ค่ะปัญหานะคะมันอาจจะมีให้คุณมาแก้ไขเรื่อยๆนะคะแต่ส่วนใหญ่คุณก็จะแก้ได้นั่นเองค่ะในช่วงปีนี้นะคะเป็นปีแห่งการที่คุณจะต้องแอคชั่นนะคะจะต้องทำนะคะต้องทำอย่างเดียวนะคะมันจะทำให้คุณเนี่ยแก้ไขปัญหาได้นะคะเขาบอกประมาณนั้นนะคะปัญหาเนี่ยมันไม่ได้อยู่เฉยๆและมันจะแก้เองนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องแก้ปัญหานั้นนะคะมันถึงจะแก้ได้นะโอเคลิ้นเริ่มพันกันแล้วนะคะเพราะว่าอ่านหลายราศีนะคะพยายามที่จะอ่านทุกราศีให้เสร็จภายในปีนี้นะคะโอเคแล้วก็ในเรื่องของการงานนะคะคุณคิดนะคะคิดเรื่องงานเยอะมากนะคะแต่ว่าบางทีนะคะก็ไม่อยากที่จะทําเลยนะคะรู้สึกเบื่อกับการงานนะคะแต่อย่างที่บอกไปว่าคุณจะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จนะคะครอบครัวของคุณก็มีฐานะอยู่แล้วนะคะค่อนข้างมีฐานะนะคะโอเคค่ะทีนี้ปูจะขอดูในเรื่องของความรักนิดนึงนะคะความรักเนี่ยมันไม่ค่อยจะออกนะคะมันไม่ออกนะคะความรักนะคะเขาบอกว่าจริงๆแล้วบางท่านเนี่ยเหมือนมีความรู้สึกว่ามีคนรักอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเหมือนไม่ได้เต็มใจที่จะพูดในความจริงนะคะให้การฟังนะคะบางท่านอาจจะพูดที่มันตรงข้ามกับความรู้สึกของคุณนะคะบางท่านต้องถามหัวใจของตัวเองดีๆนะคะว่าคนที่คุณผูกมัดอยู่หรือคนรักของคุณที่คุณกำลังมีอยู่เนี่ยใช่จริงๆหรือเปล่านะคะคุณต้องหาคำตอบให้ตัวของคุณเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นการใส่หน้ากากนะคะหาคนที่คุณรักนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกเลยนะคะมันไม่มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจงทำนะคะตามใจของตัวเองนะคะถ้าคุณไม่ได้คิดอะไรหรือเนี่ยค่ะออกมา2ใบเลยนะคะก็คือปากไม่ตรงกับใจนะคะบางท่านอาจจะไม่ได้รักแล้วนะคะอาจจะไม่ได้รักคนรักของคุณแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณไม่รักคุณก็ต้องบอกเขานะคะแต่หรือว่าถ้าคุณรักแต่คุณไม่มีเวลาหรืออะไรก็ตามให้คุณพูดในความจริงนะคะคือมันไม่รู้ว่าเป็นเรื่องอะไรนะคะขอดูหน่อยอาจจะเป็นในเรื่องของการเงินนะคะคุณอาจจะไม่พร้อมนะคะในเรื่องของความรักครั้งนี้นะคะเพราะว่าคุณต้องการเก็บเงินก่อนนะคะคุณต้องการที่จะมีเงินให้เยอะกว่านี้นะคะคุณยังไม่พร้อมที่จะดำเนินหรือเดินหน้าในเรื่องของความรักในครั้งนี้นั่นเองค่ะโอเคค่ะคุณต้องบอกเขาไปตรงๆนะคะเพราะว่าถ้าคุณรู้สึกว่าคุณเนี่ยไม่มีความสุขกับสิ่งที่คุณทำนะคะให้ move on นะคะให้เดินหน้านะคะอย่าอยู่ที่เดิมนะคะอย่าทำให้ตัวของคุณเองและตัวของคนรักของคุณเองเนี่ยไม่มีความสุขนะคะก็ move on นะคะ move on นะคะโอเคค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ปูด้วยนะคะแล้วเจอกันในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย